เก็ตโกนลองแล้วเล่าครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเราเปิดปี2024แล้วใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับอะไรฮอตสุดในแง่ของแกดเจ็ตและเทคโนโลยีในปี2023ไม่ใช่มือถือใหม่ไม่ใช่หูฟังใหม่ไม่ใช่อะไรเลยครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับผมให้สิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีที่แรงที่สุดของปีที่แล้วเลยครับ OpenAI ของ Microsoft และ ChatGPT ผมว่าเชื่อว่าหลายคนก็เคยเล่นหรือถ้าฝั่ง Google เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่า Gemini ซึ่งตอนนี้ก็พัฒนามาหลายๆเวอร์ชันจนเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะแข่งกับฝั่งของ Microsoft ได้แล้วส่วนอีกค่ายหนึ่งที่ผมรักนั้นโอเคช่างมันแล้วผมพูดถึงเรื่อง AI ทำไมอ่ะเพราะเทปนี้นะครับโทรศัพท์ที่ผมกำลังถืออยู่ในมือเนี้ย AI ครับใช่ครับนี่คือ Samsung Galaxy S24 Ultra ครับGalaxy S24 Ultra เนี่ยถือเป็นตัวแทนของ Galaxy S24 Series ทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะเล่ากันในเทปนี้เพราะความสามารถหลักของเขาคือ AI ครับแล้ว AI ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าผมในฐานะแฟน Apple เล่นเองยังตะลึงเองเลยว่าได้เว้ยโอเคครับเดี๋ยวเทปนี้เราไปดูกันนะครับว่า Galaxy S24 และ S24 Ultra ทั้งหมดเนี่ยความสามารถของเขาอ่ะมันทำได้จริงไหมมันเป็นอย่างที่เขาคุยจริงหรือเปล่าเราไปดูกันครับสำหรับเทปนี้เนี่ยผมจะไม่มาบอกว่าอ๋อจอเป็นไดนามิก AMOLED 2X เครื่องเป็น Snapdragon 8 Gen 3บลา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 ไม่ต้องครับเพราะเอาจริงๆเลยนะครับเมื่อ S24 Ultra อยู่ในมือผมความแตกต่างของมันเล็กน้อยมากมากๆจริงๆครับอ่ะเริ่มอย่างแรกนะครับดีไซน์เครื่องนะครับถ้าเราดูกันทั้งเครื่องหมดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก S23 เท่าไหร่นี่ผมมีให้ดูเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยครับมองแค่ข้างหลังเนี้ยคุณแยกกันออกป่ะถ้าไม่ได้ว่าแบบสีใหม่อะไรยังไงเอาสีดำเหมือนกันด้วยมันก็จะดูไม่ค่อยออกใช่ไหมครับโอเคครับจุดแตกต่างง่ายๆเลยนะครับผมไอ้ที่เสียวตาจอเป็นจอแบนแล้วนะครับไม่มีกระจกโค้งนะครับผมอย่างต่อมานะครับหัวเครื่องนะครับเราจะได้ไมค์เป็น2จุดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้รับเสียงในการช่วยใช้งานกับ AI นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับขีดลำโพงล่างของเดิมมันจะเป็นช่องขีดอย่างนี้นะครับนี่คือ23นี่คือ24นะครับช่องลำโพงตรงนี้เป็นแบบเส้นนะครับผมนอกนั้นแล้วเนี่ยคือถือไปถ้าเกิดใส่เคสไปด้วยนะแล้วเดินผ่านหน้ากันนะแยกกันไม่ออกครับอย่างต่อมานะครับตัวเครื่องเนี่ยเฟรมหลักเขาอะเป็นไทเทเนียมแล้วนะครับส่วนกระจกหลังอะเป็นกอริลลาการ์ดวิกตัส2นะครับส่วนกระจกหน้าเป็นกอริลลาอาร์มอร์นะครับผมซึ่งพอมันรวมกันเนี่ยโอเคใครที่อาจจะแซวฝั่ง iPhone 15 Pro ไว้ว่าโอ้ยไทเทเนียมมันร้อนมันนู่นมันนั่นมันนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ Galaxy S24 Ultra ก็หนีไม่พ้นเรื่องนั้นครับผมแต่มันจะร้อนตอนไหนมันจะร้อนตอนที่ใช้กล้องเยอะๆใช้แอปหรือใช้เกมที่แบบเล่นหนักๆมากๆรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายสเปคที่ค่อนข้างเก่าหน่อยครับรับสัก 7.5 ไม่เกิน15วัตต์อะไรเงี้ยที่ขดลวดส่งมันน้อยๆอ่ะครับวางลงไปเครื่องจะร้อนมากชนิดจับแทบไม่ได้เหมือนที่ iPhone 15 Pro เป็นนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ถือว่าไม่ได้สูสีกันในแง่ว่าการใช้ไทเทเนียมนะครับแต่สิ่งที่ผมขอติ้งอย่างเดียวกับไทเทเนียมบน S24 Ultra เลยนะคือความแข็งแรงหน้าตาวัสดุแลไม่ใช่ปัญหานะแต่ผมว่า Samsung สามารถทำสีตัวเครื่องให้สวยกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะผมให้สีเกรย์กับสีดำเป็นสีที่ตัวจริงอะทำออกมาดูดีสุดส่วนสีม่วงที่ผมถืออยู่นี่กับสีเหลืองอีกสีหนึ่งอะผมรู้สึกว่ามันสามารถทำให้สวยกว่านี้ได้ฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ชอบสีม่วงกับสีเหลืองแล้วชมว่าสวยอันนั้นผมก็ไม่ขัดข้องนะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่าทำให้สวยกว่านี้ได้ครับอย่างต่อมานะครับสเปคหลักกล้องเขาอะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเลนส์ชิ้นที่3ตัวนี้นะครับเลนส์เทเลเขาอะปรับเป็น50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งการปรับ50ล้านพิกเซลเนี่ยมีผลมากในการถ่ายเมื่อเทียบกับ S23 Ultra มีผลตอนซูมครับเพราะว่าระยะซูม 5x แบบออปติคอลที่ให้มาใน S24 Ultra ใช้งานได้จริงนะครับถ่ายระยะนั้นน่ะเป็น12ล้านพิกเซลจริงที่ออกมาภาพคมกว่าสวยกว่าแล้วอีกอย่างนึงด้วยสเปคเครื่องที่ดีขึ้นนิดนึงตรงเนี้ยสิ่งที่ต่างอีกอย่างคือเมื่อเราใช้ Space Zoom 30 50หรือ100ปุ๊บเนี่ย
้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าอย่าง S22 หรือ S23 เนี่ยในตัว Ultra นะครับเรานึกออกใช่ไหมครับว่าถ้าเราถือด้วยมือแล้วเราซูมไกลระดับนั้นอะภาพมันจะไหวเป็นน้ำเลยการล็อกโฟกัสต่างๆจะทำได้ยากแต่ใน S23 Ultra นะครับใน Space Zoom 30 50หรือ100ขึ้นเนี่ยมันสามารถล็อกโฟกัสให้นิ่งๆด้วยการถือมืออย่างเงี้ยง่ายขึ้นกั้นหายใจน้อยลงมากเอาเป็นว่าจะถ่ายภาพหรือไปถ่ายคอนหรือถ่ายวิดีโออะไรก็ตามที่ระยะไกลอ่ะตัวเนี้ยในระยะไกลสามารถจับได้ง่ายขึ้นแล้วใช้งานได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วก็ความเร็วตัวเครื่องหน้าจอ look and feel ทัชสัมผัสต่างๆที่เราสามารถเล่นได้มันดีกว่า S23 Ultra ที่อัปเกรด One UI 6นิดหนึ่งถือว่าอัพมาแล้วเครื่องไม่ได้เร็วต่างกันขนาดนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันที่ผมรู้สึกว่าต่างแล้วแบบผมประทับใจมากก็คือแบตเตอรี่ใน S23 Ultra เนี่ยผมจะไม่ชอบช่วงประมาณ 10% แรกมันชอบหายอย่างไม่มีสาเหตุแต่บน S24 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ช่วง100จนถึง70อะเป็นมันไม่ลดแบบแปลกๆหรือลดแบบงงๆครับก็ถือว่าแบตเตอรี่โดยรวมทำได้ทนขึ้นกว่าฝั่ง S23 Ultra นิดนึงครับและทั้งหมดนี้คือความแตกต่างระหว่าง S23 Ultra และ S24 Ultra เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะจบรีวิวกันแต่เท่านี้ใช่ไหมครับบ้าล้อเล่นโอเคและเพราะมันต่างแค่นี้ไงครับผมก็เลยอยากบอกว่ามันจึงเป็นเหตุผลที่ S24 Ultra เนี่ยถึงต้องชูจุดขายที่ชื่อว่า AI ช่วยชีวิตครับAI ช่วยชีวิตของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นทั้งหมดที่คุณเห็นเล่นสดเล่นจริงไม่เตรียมไม่แสดงแทนไม่อะไรทั้งสิ้นตรงไปตรงมาหรือว่าทำได้แค่ไหนเราไปดูกันครับถึงเวลาครับนี่คือความสามารถที่ผมสงสัยมากเพราะตอนที่ Samsung เขาโปรโมทว่า Galaxy S24 มือถือยุคใหม่ AI Phone มันทำอะไรได้หรอครับและหลังจากได้เล่นแล้วผมก็ช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยครับผมมาอย่างแรกเลยมาผมจะเริ่มจากอันนี้ละกันสิ่งที่ผมคิดว่ามันช่วยดีที่สุดอันนึงทุกคนน่าจะได้ใช้ผมเอาเป็นเรื่องของ text ละกันคือเวลาเราพิมพ์ข้อความเนี่ยอย่างเช่นผมจะส่งเมสเสจหาเพื่อนผมอย่างเจ้าแชมป์ละกันนะครับกินอะไรดีโคตรหิวพิมพ์เสร็จนะครับมองหาสิ่งนี้นะครับทุกเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปดาวอ่ะอยู่บนเมนูอ่ะนั่นนะครับคือตัวช่วย AI ของเราผมกดนะครับปุ๊บ Lighting Style Spelling and Grammar แต่ถ้าเขียนผิดมันจะมีเช็คแบบเช็คคำผิดแก้คำผิดให้ด้วยนะครับผมเปลี่ยน Lighting Style ดีกว่าOriginal ผมเขียนนะครับคือกินอะไรดีโคตรหิวถ้าแบบว่าอยากดูแบบเป็นทางการดูแบบเป็นคนแบบน่ารักนิดนึงนะครับผมเป็นมืออาชีพขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากคำถามของคุณมีความละเอียดอ่อนเกินไปฉันจึงไม่สามารถตอบคำถามให้ได้โอเคไม่เป็นไรครับมาดูแคชชวลนะครับแคชชวลบอกว่าแบบสบายๆอะไรเนี้ยกินอะไรดีวะหิวจัดเหมือนดูผมคุยกับเพื่อนยังนิดนึงนะครับแบบโซเชียลแบบว่าไปลง TikTok ไปลงอะไรได้กินอะไรดีโคตรหิวมีอีโมจิยิ้มนิดนึงนะครับแท็กหิวจัดแท็กของกินแท็กอร่อยนะครับผมแบบ polite ขออภัยครับผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เอ๊ะนี่เราเป็นคนหยาบคายขนาด AI ยังไม่คุยกับเราเลยเหรอเนี่ย emojify กินอะไรดีโคตรหิวแล้วก็มีอีโมจินิดนึงเดี๋ยวคนดูจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเทปนี้นะครับผมเอาคำให้มันเข้าท่านิดนึงหน่อยแล้วกันเป็นพรุ่งนี้ถ่ายทำกี่โมงใส่ชุดสีอะไรแล้วผมก็ให้ดู lighting style หน่อยเปลี่ยนหน่อย original นะครับพรุ่งนี้ถ่ายทำกี่โมงใส่ชุดสีอะไร professional มืออาชีพรบกวนสอบถามว่าพรุ่งนี้จะเริ่มถ่ายทำกี่โมงและกำหนดให้ใส่ชุดสีอะไรดูดีแบบแคชชวลพรุ่งนี้ถ่ายกี่โมงใส่ชุดสีอะไรคล้ายๆต้นฉบับแต่กระชับขึ้นแบบโซเชียลพรุ่งนี้ถ่ายทำกี่โมงใส่ชุดสีอะไรตื่นเต้นจังกองถ่าย ได้อยู่แบบสุภาพรบกวนสอบถามว่าพรุ่งนี้จะเริ่มถ่ายทำกี่โมงครับแล้วผมควรเตรียมชุดสีอะไรไปด้วยครับ
เออได้ว่ะอีโมจิไฟแบบมีอารมณ์นิดนึงพรุ่งนี้ไทยทำกี่โมงใส่ชุดสีอะไรอีโมจิกล้องถ่ายหนังอีโมจิกล้องถ่ายรูปไม่ธรรมดานะเขาใช้งานได้นั่นอยู่อันต่อมานะครับเดี๋ยวผมไปดูที่โน้ตนะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเท็กซ์นิดนึงนะนี่เป็นโน้ตที่ผมจดไว้นะครับผมทดสอบเขียนแปลงคำดีไหมเครื่องหมายคำถาม Samsung Galaxy S24 Ultra AI ผมกดคีย์บอร์ด1ทีมองหารูปดาวนะครับแล้วผมก็แตะรูปดาวไป1ทีนะแล้วผมก็เลือก Correct Spelling มันจะแปลงที่ผมเขียนลายมือให้กลายเป็นคำจริงนะครับเนี่ยทดสอบเขียนแปลงคำดีไหม Samsung Galaxy 92401 Ultra All ครับก็ได้ครับโอเคครับงั้นเราก็แอดก็ได้ครับโอเคก็เทียบกันนะครับระหว่างอันนี้นะครับมาเป็นอันนี้ผมคิดว่าลายมือภาษาอังกฤษผมควรปรับปรุงอย่างด่วนเลยนะครับเพราะขนาด AI ยังอ่านไม่ออกนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมก็สามารถแปลงได้ค่อนข้างเกือบถูกหมดนะครับผมมาครับความสามารถต่อมาที่ผมว่าหลายคนน่ะอยากใช้ที่สุดเลยนะกับ AI ใน S24 เนี่ยก็คือการแต่งรูปครับผมมีรูปตัวอย่างที่ผมจะสาธิตเรียบร้อยแล้วผมเปิดในแกลเลอรี่นะครับรูปที่อยู่ในนี้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องถ่ายด้วยกล้องมือถือ Galaxy S24 รูปอะไรก็ได้ครับพอร์ตมันลงไปในเครื่องปุ๊บความสามารถ AI นี้สามารถแต่งรูปได้จากทุกแหล่งที่เราเซฟลงเครื่องนะครับผมเลือกรูปนี้ละกันเพราะว่าเนี่ยผมไปเที่ยวมาเมื่อช่วงปีใหม่นะผมขอใช้ S Pen เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นหน่อยนะผมกดที่เมนูปากกานะครับรูปดวงดาวตรงนี้นะครับเหมือนเดิม AI จำไว้ว่าทุกอันที่เกี่ยวข้องกับ AI ไอคอนเป็นรูปดวงดาวนะครับมาสิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือผมว่าเส้นท้องฟ้าผมถ่ายมาเหมือนไม่ตรงนะผมก็จะประมาณนี้ละกันนิดนึงเจเนเรตใหม่นะครับผมขอบช่วงที่หายไปตรงนี้นะครับเติมหน่อยรอแป๊บนึงนะครับผมเติมสักครู่หนึ่งนะครับnew scene ฟืดการทำงานรอแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าท้องฟ้ากับทะเลผมเนี่ยกว้างขึ้นแล้วนะครับไม่ได้ล่ม2อันเนี้ยมันบังสายตาผมจำได้เลยตอนนั้นผมก็กดอีกทีนึงนะครับผมแล้วผมก็วาดเลยฟืดปาดแล้วผมก็นี่แตะนะครับลากสักหน่อยนึงซึ่งไอ้แตะลากเนี่ยผมอยากบอกว่ามันสามารถขยายขนาดเปลี่ยนมุมนะครับเราขยายขนาดก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือทำให้มันเล็กก็ได้นะครับหรือว่าจะยกไปวางไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกแต่ผมจะลบทิ้งเพราะว่ามันขวางสายตาผมก็กด remove เนี่ยแล้วก็ generate remove นะผมเอาออกแล้วผมเอาร่มอันนี้ออกแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่ารูปนี้ตอนเสร็จแล้วมันจะสวยยังไงนะครับไม่เป็นไรด้วยพลังแห่งการตัดต่อผมรู้ครับว่าน้องทีมเล็กซันเนี่ยสามารถแปลงวิดีโอนี้ให้ออกมายอดเยี่ยมไม่แพ้ AI ของ Galaxy S24 Ultra เช่นกันนะครับผมนี่อวยยศน้องตัวเองเห็นไหมล่มหายไปแล้วล่มหายไปแล้วนะครับผมเหลือล่มนี้ไว้ก็พอนะแล้วผมก็ไม่ผมก็ว่าล่มนี้มันดูแบบมันก็แปลกๆเนาะผมก็นิดนึงคือการทำงานโดยรวมอะครับอะไรที่ใช้ AI ประมวลอะครับมันจะแบบสักครู่นึงแต่ผลงานที่ออกมาคือเฮ้ยไม่เลวแล้วเนี่ยอะโต๊ะนี้รู้สึกมันเฮ้ยน้องโต๊ะใหญ่ไปป่ะพี่ว่าลดไซส์มันหน่อยไหมมานี่เราก็จัดเลยครับรอสักครู่ติ๊งตองแล้วก็แตะดันนะครับพอดันเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปที่แต่งด้วย AI นะครับผมหลังจากเราเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเซฟเป็นอีกรูปหนึ่งออกมาและรูปที่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ดาวกระปิ้วหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่ารูปเนี่ยได้ผ่านการแต่งโดย AI เรียบร้อยแล้วนะครับผมความสามารถอย่างต่อมานะครับเรายังอยู่กับเรื่องของรูปและวิดีโอนะครับผมความสามารถที่ AI ทำได้นึงโหคือเรื่องวิดีโอเนี่ยผมมีวิดีโอตัวอย่างที่ผมจะโชว์ก็คือมันสามารถพอสทำสโลโมชันไม่ได้สนด้วยว่าวิดีโอนั้นต้นฉบับมาอะไรยังไงผมเอาวิดีโอนี้ละกันวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมไปเที่ยวมาเหมือนเดิมนะครับผมกดช่วงนี้เลยแช่
ตอนนี้มันกลายร่างเป็นสโลโมชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพอเราแตะเข้าไป edit นะครับนี่แล้วเรากดตรงเนี่ยครับ adjust speed ฟึ๊บมันสามารถเลือก speed ได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่สักประมาณช่วงนี้กัน1ต่อ2นะครับซึ่งนี่ช่วงที่ผมกดไว้เมื่อสักครู่มันกลายเป็นสโลโมชันแต่ยังไม่พอครับผมสามารถทำสโลโมชันความเร็วนี้เพิ่มอีกเพียงแค่แตะตรงนี้ครับสลิปเพิ่มผมก็ดึงเอาตรงนี้เพิ่มนี่แล้วก็เอาตรงนี้ต่อก็ต้องเอาตรงนี้นิดนึงแล้วทีเนี้ยผมก็เลือกสปีดใหม่ผมรู้สึกว่ามันยังแบบสโลไม่พอเป็น1ต่อ4แล้วกันตรงนี้เป็น1ต่อ4เหมือนกันแล้วดูนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยทะเลลมคลื่นนะครับช้านะครับแล้วพอลากไปดูผมเนี่ยแล้วก็ฟึดแล้วก็กลับมาเร็วแล้วก็กลับไปช้าเสร็จแล้วนะครับ save as copy นี่เราก็เซฟวิดีโอนี้แยกออกมาอีกอันนึงตอนนี้กำลังประมวลผลอยู่นะครับวิดีโอที่ผมทำนี่ก็คือเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายริมทะเลลมกำลังพัดเลยเนี่ยแล้วมีสโลโมทั้งหมด2ช่วงเป็นช่วงช้าแล้วก็กลับมาปกติแล้วก็ช้าเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการประมวลผลของ AI เพียงแค่เราแตะนิ้วเลือกช่วงแล้วไปปรับจังหวะเอาโอ้โหถ้าเป็นแต่ก่อนต้องทำอะไรครับมีโปรแกรมตัดต่อต้องเข้าโปรแกรมที่เราลงต้องมานั่งเลือกมุมต้องมาโน่นนี่นั่นอย่างง่ายง่ายมากคืออันนี้เป็นส่วนตัวนะครับแบบใช้แล้วแบบได้อยู่กำลังเซฟวิดีโอนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าความเร็วในการทำงานเขานู่นนี่นั่นต่างๆก็ต้องรอสักเล็กน้อยนะครับ92 93ปื๊ดปื๊ด94 95 96 97 98 99 100ปิ๊งเนี่ยครับเราก็จะได้วิดีโอม้วนใหม่ที่เป็นม้วนที่ผ่านการทำสโลโมชันแล้วเนี่ยครับก็คือ AI แต่งรูปกับ AI แต่งวิดีโออันนี้บอกเลยว่าโหดจริงเดี๋ยวไปดูความสามารถต่อไปดีกว่าครับอย่างต่อมานะครับ AI เนี่ยนะครับก็ผมรู้ครับว่าการเรียนภาษาสักภาษาให้เราแบบเก่งๆมันยากแม้กระทั่งภาษาอังกฤษเองก็ตามนะครับก็ S24 นะครับ AI สามารถช่วยแปลภาษาให้เราได้คำว่าแปลภาษานี่คือแปลอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้โดยฟังก์ชันที่ผมจะโชว์เนี่ยคือการโทรศัพท์นะครับเพียงแค่ผมหรือฝั่งเขาก็ได้ใช้ Galaxy S24 Ultra ส่วนเบอร์ที่เราโทรไปอะครับจะเป็น02จะเป็นโทรศัพท์อะไรก็ตามได้หมดครับผมจะจำลองสถานการณ์โทรหาเชฟฝรั่งท่านหนึ่งนะครับผมชื่อไม่คุ้นเลยเนี่ยชื่อแชมป์นะครับเป็นเชฟฝรั่งพอกดมาเนี่ยมันจะมีคำว่า call assist นะครับผมก็กดไปแล้วผมก็เป็น live translation อันนี้นะครับ This call is being translated and live captioned. Hello, สวัสดีเพื่อน Let's come back to the evil season, Ferg. Hello. Hello, buddy. What's up, dude? How are you, man? ว่าไงเพื่อนเป็นไงบ้างเฮ้ยดีใจด้วยที่ได้ร้านใหม่ทำHey, I'm glad I got a new store made. ใช่ขอบคุณสมิธได้ข่าวว่าเชฟร้านใหม่เนี่ยขี้บ่นนะโอเคเปล่า I heard the new chef has a keyboard. Is that okay? He's not bad. ใช่ไม่เลวเขาไม่เลว Yeah. แล้วเขาบ่นอะไรมึงหรือเปล่า And did he complain about you? ไม่มากแต่เขาไม่อยู่ที่นี่วันนี้แล้วแล้วไอ้ลูกน้องมึงที่เล่าว่าชอบทำอาหารออกออเดอร์ผิดอะเป็นยังไงดีขึ้นเปล่า So, how's that guy that told me about how he always cooks out his orders wrong? ใช่คุณดีขึ้นแล้วแต่เขาดีขึ้นแล้วบางคนชอบคำสั่งบางอย่างที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับคู่ของการสั่งซื้อสำหรับวันแล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสไปกินร้านมึงนะ
Well, I'll get a chance to go to your place. So, I've been waiting for you, นะ ฉันรอเธอมานานแล้ว อาทิตย์หน้าเจอกัน เดี๋ยวไปกิน I'll see you next week. I'll go eat. ใช่แล้วเจอกันครับก็ประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโทรศัพท์หรือว่าฝั่งเป็นแบบเมสเซจในการแบบว่าเราไปต่างประเทศนะครับแล้วจ่อให้เขาอะครับผมซึ่งไอแบบถ้าเป็นเมสเซจแบบที่เวลาเราไปซื้อของอะแล้วจ่อคุยกับเขาเนี่ยคำสั่งจะคำสั่งคำแปลต่างๆมันจะแม่นยำกว่านี้ประมาณหนึ่งครับผมก็โดยรวมถือว่าผมถือว่าแปลออกมาเนี่ยยังต้องปรับปรุงนะแต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาเวลาเราต้องคุยโทรศัพท์กับชาวต่างชาติจริงๆพอจะทำให้มันคุยรู้เรื่องกันได้ง่ายขึ้นครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถถัดไปกันดีกว่าครับมาที่ความสามารถถัดไปนะครับที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยผมได้ใช้บ่อยแหละแล้วผมชอบมากด้วยก็คือมันสามารถอ่านข้อมูลบนเว็บให้เราอ่านเสร็จแล้วสรุปให้เราเรียบร้อยเลยผมเลือกอันนี้ละกันนี่ New Rosco Rolex Daytona A Luxury Blend of Style and Precision หัวข้อน่าสนใจดีเราเข้าไปนะครับผมเนี่ยครับเนื้อหามันก็ยาวอยู่แบบก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะผมก็เลยกดดาววันนี้ครับปึ้ง1ทีนะครับให้มันซัมมารายก่อนผมให้สรุปแบบภาษาอังกฤษก่อน1ทีนะครับมาแล้วครับนี่เขาบอกว่านาฬิกา Rolex Daytona ออกเป็นแบบทอง18กะรัต Everlos Gold นะแล้วก็เป็น Caliber C130 เครื่องรุ่นล่าสุดด้วยเนี่ยโอเคนะแล้วผมก็กดให้แปลเป็นไทยซ้ำอีกทีนึงนี่ขอแนะนำ Rolex Daytona ใน Rosco สุดยอดแห่งสไตล์และวิศวกรรมเอ้ยก็รู้เรื่องนะไม่แย่นะใช้ได้เลยอ่ะนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าจอมันสามารถดูและถามได้อ่ะนะครับเช่นถ้าเราจะใช้ Google Lens นะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นบาร์ปุ่ม Home ล่างครับมันก็คือเราแค่กดปุ่ม Home อ่ะแล้วมันก็จะเรียกคำสั่งออกมาแต่ผมใช้เป็นสวายเนี่ยผมก็เลยนี่ปึ๊ด1ทีฟึ้งแล้วผมก็วงเลยว่าผมอยากรู้ว่าของที่อยู่บนจอนี้คืออะไรฟึ๊ดวงเสร็จเสิร์ชนี่คือมอเตอร์ไซค์ครับที่คนขี่เนี่ยก็คือทอมครูซนะครับใน Mission Impossible ภาค7นะครับผมแล้วมันสามารถประยุกต์กับการค้นหาของหรือแปลภาษาได้นะครับเช่นนี่ผมเปิดกล้องก่อนปึ๊บ1ทีแล้วผมก็วงอันนี้ปึ๊บกล่องสีน้ำเงินนี้กล่องสีน้ำเงินนี้คืออะไรกล่อง Adidas รู้กันว่านั่นคือลายของ Adidas นั่นเองนะครับความสามารถของการใช้ Circle to Search อันนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งการค้นหาว่าของที่เราเห็นตรงหน้าหรือสิ่งที่อยู่บนจอเนี่ยมันคืออะไรรวมถึงเราเปิดกล้องแล้วเราไปเที่ยวต่างประเทศเราสามารถวงให้มันแปลภาษาต่างประเทศที่อยู่บนจอนั้นน่ะแบบเรียลไทม์ออกมาได้ทันทีเช่นกันซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีกว่าแบบ Google Translate เดิมหรือแบบการค้นหาแบบด้วย Google Lens ของเครื่อง Android รุ่นเก่าที่แบบมันต้องใช้การประมวลผลสูงกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถถัดไปของ AI กันดีกว่าครับมาที่ความสามารถสุดท้ายบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ได้ซ้อมยังไม่เคยลองแล้วก็แม่งสดจริงเลยอะครับผมนั่นก็คือ AI ของ Galaxy S24 Ultra นะครับสามารถเอาไฟล์เสียงที่เราอัดอะเวลาเราทำประชุมหรืออะไรพวกเนี้ยมาแยกได้นะครับว่าไอ้ที่พูดไปอะตั้งแต่ต้นยันจบพูดอะไรเขียนออกมาให้หมดเลยเขียนออกมาไม่พอถ้าเกิดมีคนอยู่ในเสียงนั้นอะมากกว่า1คนขึ้นไปแยกให้ด้วยว่าคนที่1กับคนที่2พูดอะไรแล้วไม่พอมันเอามาสรุปให้อย่างเรียบร้อยด้วยอีกอะไรจะขนาดนั้นไม่ได้แล้วมันต้องลองตอนนี้ผมจะคุยกับเพื่อนผมนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผมอีก2คนนะครับซึ่งเป็นตากล้องเนี่ยเราจะประชุมกันด้วยประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นโลกแตกมากนั่นก็คือการกินข้าวนะครับผมเอ๊ะทำไมกองนี้มันขยันกินกันผมก็เริ่มอัดเสียงก่อนเลยละกันโอเคเริ่มอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเป็นกินอะไรดีใช่ไหมเฮ้ยหุ้นส่วนคืออย่างนี้เว้ยที่วันนี้เรียกมาประชุมอ่ะเพราะว่าแบบเวลาเราออกกองอ่ะแล้วเราก็กินแต่อะไรนะ KFC ไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็เท็กซัสนี่แหละอันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันจำเจไหมที่เราจะกินแต่ไก่แล้วก็ไก่กันเนี่ยคือก็เลยมาถามไอเดียไว้ว่าเราควรมีข้าวกองที่ดีกว่านี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เว้ยอ่ะใครคิดว่า
ใครมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องข้าวกองมาเริ่มเลยไม่ติดนะอยากกินอย่างอื่นก็กินเบอร์เกอร์ร้านไก่ก็มีเบอร์เกอร์มีแล้วมันก็สั่งไปสิเออส่วนตัวอยากกินชาบูครับชาบูอ่ะอ่ะว่ามาชาบูว่ามาที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่ว่ามาเลยเออกินกันจังก็ได้หรือว่าถ้าแบบว่าเร็วๆก็กินกันจังก็ได้เพราะว่าคนน้อยกินกันจังไม่บุฟเฟ่นะมึงคิดว่าไม่บุฟเฟ่เนี่ยฐานละเท่าไหร่เนี่ยมันจะพอพี่ว่ามันหลายตังค์นะเว้ยถูกไหมหรออ่ะฮะอ้าวแล้วเจมมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างผมคิดว่าแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าครับเพราะว่ามันพกพาไปกินข้างนอกได้และอย่างนึงกินเสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยครับไม่ต้องรอคิวเหมือนชาบูหรอเออฮะเฮ้ยผมเสนอสวนเลยกะเพราหมูกรอบไม่ก็กะเพราเนื้อไข่ดาวอันนี้ผมเห็นด้วยครับดีครับหรอกินข้าวกล่องก็ได้ครับเออแต่ถ้ามึงไปนอกสถานที่แล้วมึงเจอร้านอะไรแบบนี้ไม่อร่อยก็ซวยนะเว้ยคือไม่มีทุกที่เว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยทุกที่ไงไอเมนูตามสั่งแบบเนี้ยกินอะไรก็ได้เว้ยแต่บางทีกูชอบเสนอพวกไก่ทอดเพราะอะไรเพราะแม่งก็มีเยอะแล้วไงกูสั่งมาพวกมึงก็กินหมดพวกมึงเบื่อไก่ทอดมึงก็สั่งเบอร์เดี๋ยวอย่าแย่งพูดให้เด็กแดกหรือมึงแดกเนี่ยหมดเยอะนะเนี่ยคนเราอ่ะงั้นแปลว่าบริษัทเราจะกินข้าวกองแบบไก่ทอดเป็นหลักนะครับส่วนตามสั่งเป็นรองนะครับส่วนชาบูนี่เก็บไว้เวลาถ่ายเสร็จแล้วไปฉลองกันนะครับผมอ่ะโอเคงั้นสรุปการประชุมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับพวกเอาละครับหลังจากที่ได้ฟังการประชุมอันแสนดุเดือดของทีมงานบิลลิมเบนไปแล้วนะครับว่าไก่ทอดดีชาบูดีหรือว่าอาหารตามสั่งดีนะครับผมเราก็จะมาถึงเวลาที่จะมาดูว่าเครื่องมือในการบันทึกการประชุมของเรานั้นAI เขาเจ๋งขนาดไหนนะครับผมตั้งชื่อไฟล์ว่ากินข้าวพอกดเข้าไปในไฟล์เสียงนะครับเราจะสามารถฟังเสียงเหมือนเวลาเราเรคคอร์ดปกติได้เลยแต่มันเพิ่มนี่ครับ Transcribble ผมกดแล้วนะปึ้งภาษาไทยเพราะว่าเราพูดภาษาไทยใช่ป่ะแต่มันสามารถแปลงไอ้ไฟล์อัดประชุมเนี่ยเป็นภาษาอื่นได้นะแปลว่าเราไปนั่งประชุมกับฝรั่งอะเราสามารถแปลงไอ้ไฟล์เสียงฝรั่งเนี่ยให้กลายเป็นไทยให้เราเข้าใจได้ด้วยผมเริ่มเลยปึ๊บ10โอ้โห 29% 29% ครั้ง voice to text นะครับอันนี้29แล้ว98%แล้วปั๊บเห็นอะไรไหมกล้องสปีกเกอร์ที่1โอเคเริ่มอ้าวสวัสดีทุกคนสปีกเกอร์ที่2เป็นกินอะไรดีเฮ้ยไอแชมป์อย่านอกเรื่องนี่คือหญิงนี้เฮ้ยคุณส่วนเครื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนอ่านอะเดี๋ยวผมสกอร์อย่างนี้แล้วกันชาเราชาอูดีนี่คืออะไรหรอประชุม3นาทีกว่าก็ออกมาได้หมดนะมีซัมมารีด้วยนะผมซัมมารีนะปึ้งหนึ่งทีให้มันสรุปเนื้อหาการประชุมให้หน่อยคีย์เวิร์ดการประชุมเมนูอาหารตามสั่งอาหารกองถ่ายความคุ้มค่าเฮ้ยไม่เลวซัมมารีอันแรกนะครับการประชุมหารือเรื่องอาหารกองถ่ายบุลเลตแรกหารือเรื่องอาหารกองถ่ายเดิมๆจำเจ2คือเสนอให้มีอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเช่นอาหารตามสั่ง3พิจารณาเรื่องความคุ้มค่าความรวดเร็วในการจัดส่งอาหารการเลือกเมนูอาหารเป็นหัวข้อใหญ่ที่2การเลือกเมนูอาหารเมื่อไปรับประทานอาหารนอกบ้านเมนูตามสั่งอาจไม่อร่อยทุกที่การเลือกเมนูอาหารขึ้นกับความชอบส่วนบุคคลสรุปผลการประชุมบริษัทจะกินข้าวกันโดยมีไก่ทอดเป็นหลักส่วนตัดสั่งตามสั่งเป็นรองส่วนถูนี่มันคือชาบูใช่ไหมเก็บไว้เวลาถ่ายเสร็จไปฉลองกันเฮ้เจ้าถ้าพัฒนามาดีๆนะมึงเลขขาตกงานโอ้ my god โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับผมว้าวนี่พูดจริงๆนะคือผมว่าตั้งแต่โทรศัพท์มือถืออะครับขึ้นยุคสมาร์ทโฟนมามันมีความตื่นเต้นในหลายๆโมเมนต์นึกออกใช่ไหมครับเรามีความตื่นเต้นเรื่องจอมัลติทัชเรามีความตื่นเต้นเรื่องกล้องเรามีความตื่นเต้นเรื่องคำสั่งเสียงแบบเป็นธรรมชาติเสมือนจริงเรามีความตื่นเต้นในเรื่องของวัสดุการสร้างมันหรืออะไรต่างๆมาหลายๆเรื่องแล้วอะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่
Samsung สามารถทำสิ่งที่เรียกว่ามือถือยุคใหม่ AI บอกลามือถือยุคเก่าได้ค่อนข้างสมกับคำที่โฆษณาจริงๆผมให้คะแนนรวมๆเลยนะคือถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีฟังก์ชัน AI ไม่ได้มีความสามารถ AI อะไรเลยมันจะเป็นแค่ S23.5 Ultra เพราะเอาเข้าจริงๆโดยสภาพตัวเครื่องโดยสิ่งที่ให้มาทั้งหมดไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นเลยครับแต่ทันทีที่ Android เวอร์ชันนี้ Gemini Nano ที่เป็นหัวใจหลักของ AI รวมถึงสิ่งที่ Samsung ปรับแต่งมาทั้งหมดเพื่อให้มันอยู่ในเครื่องนี้ AI ของเขาสามารถทำงานได้จริงผมให้7คะแนนเต็ม10นะครับขาดอะไรไปบ้าง1ผมรู้สึกว่ามันยังมั่นยำกว่านี้ได้มากซึ่งก็ต้องอาศัยหลายปัจจัย1คะแนนแล้วนะครับคะแนนถัดมาผมตัดตรงที่น่าจะทำงานได้เร็วกว่านี้ในสิ่งที่น่าจะทำได้เร็วก็ให้ไปก็ขอเอาออกไปอีก1คะแนนและอย่างสุดท้ายผมรู้สึกว่าหลายๆฟังก์ชันสามารถต่อยอดหรือเอาไปลงกับหลายๆแอป Third Party ให้มันสอดคล้องรวมกันในหมดนี้ได้แต่ตอนนี้เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ย Android มีจุดขายใหม่ที่เป็นจุดขายธรรมชาติที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณใช้สมาร์ทโฟนที่อายุมากกว่า3ปีขึ้นไปแล้วโทรศัพท์ใหม่ที่ต้องการไม่ติดว่าต้องเป็นแบบฝั่ง iOS หรือ Apple อะไรอย่างเงี้ยนี่คือ Android ที่โอ้โหว้าวที่สุดในชั่วโมงนี้ผมบอกเลยในฐานะที่ผมชอบ Apple แล้วผมใช้ Apple เป็นหลักอะโทรศัพท์เครื่องนี้น่าจะแย่งเวลาผมใช้จาก iPhone ที่ผมใช้ประจำได้มากขึ้นในปีนี้แน่นอนครับและก็เป็นเมสเซจเตือนไปถึง Apple ด้วยนะครับว่าถ้า Appleยังอยู่กับเซอร์วิสสไตล์เดิมๆรูปแบบสไตล์เดิมๆและมองข้ามในเรื่องของ AI หรือการนำ AI มาประยุกต์กับเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้เตรียมตัวได้เลยครับอันนี้พูดจริงๆไม่ได้ขู่เอาเป็นว่าใครที่เล็ง Galaxy S24 เอาไว้เนี่ย S24 Ultra หรอที่มี AI S24 ทุกรุ่นเลยนะครับทั้ง24 24 Plus 24 Ultra สามารถใช้ความสามารถ AI แบบนี้ได้หมดเลยครับต่างกันแค่สเปคหลักๆต่างๆให้ไปดูของ23ได้เลยครับ23 23 Plus 23 Ultra ห่างกันอะไรประมาณไหนเหมือนเดิมเป๊ะเพิ่มเติมคือมี AI ทุกรุ่นให้ใช้แบบนี้ครับผมสำหรับ Galaxy S24 นะครับและ S24 Plus รวมถึง S24 Ultra นะครับเปิดให้จองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งมอบเครื่องวันแรก26มกราถึง31มกราคมนี้เป็นช่วงแรกที่ส่งมอบนะครับผมโดยราคาขายทั้งหมดนะครับมีดังนี้นะครับสำหรับ Galaxy S24 นะครับมีให้เลือก2ความจุนะครับคือ256 GB และ512 GB 256 GB RAM 8 GB ขายที่ 33,900 บาท512 GB RAM 8 GB ขายที่ 37,900 บาทมาที่ S24 Plus กันบ้างนะครับ S24 Plus นะครับมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ256 GB และ512 GB 256 GB RAM 12 GB ขาย 38,900 บาท512 GB RAM 12 GB ขาย 43,900 บาทและรุ่นไฮไลท์คือ S24 Ultra นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับนั่นก็คือ256 GB ราคา 46,900 บาท512 GB อยู่ที่ 52,900 บาทและ 1TB อยู่ที่ 62,900 บาทโดย S24 Ultra จะมาพร้อมกับ RAM 12 GB ทั้งหมดและพิเศษสำหรับสั่งใน Samsung ออนไลน์เท่านั้นนะครับ Galaxy S24 และ S24 Plus จะมีสีพิเศษให้เลือกนะครับเป็นสี Sapphire Blue Jet Green และ Sandstone Orangeและสำหรับสีพิเศษใน S24 Ultra จะมีให้เลือกทั้งหมดอีก3สีนะครับนั่นก็คือไทเทเนียมบลูไทเทเนียมกรีนและไทเทเนียมออเรนจ์และทั้งหมดนี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Samsung ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มส่งมอบเครื่อง26มกราคมนี้เป็นต้นไปและใครที่ซื้อแบบเทรดออนไลน์บอกเลยว่ารอบนี้เทรดไม่พอมีส่วนลดของค่าอุปกรณ์เสริมอีก 30% พ่วงไปให้ด้วยนะครับผมและทั้งหมดนี้คือ Galaxy S24 Ultraโทรศัพท์ยุคใหม่ AI ใช้ได้จริงแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ยไม่มีตังค์ S23 เพิ่งซื้อไป Fold 5 Flip 5ก็เพิ่งซื้อไปโอ้ยเครียดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทาง Samsung ได้ประกาศในวันเปิดตัวแล้วว่า
ความสามารถ AI ที่เห็นใน Galaxy S24 Ultra ทั้งหมดนี้จะถูกอัปเกรดให้ใน S23 Flip 5และ Fold 5แต่เมื่อไหร่ไม่ทราบทำได้แค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเครื่องรุ่นล่าสุดทำได้ประมาณนี้เครื่องรุ่นที่เก่ากว่าน่าจะทำได้ประมาณไหนก็ลองไปวัดกันเอาเองแล้วกันนะครับผมและทั้งหมดนี้คือแกะกวนลองแล้วเล่า Galaxy S24 Series นะครับและเป็น S24 Ultra ตัวนี้นะครับผมพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ